เจนี่เคลียร์อีกรอบปมข่าวลือเลิกสามีหรือยังเผยโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบโพสต์ภาพครอบครัวเจนี่เคลียร์อีกรอบปมข่าวลือเลิกสามีนิกกี้นนท์อัญชาติหรือยังเผยเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบโพสต์ภาพครอบครัวอยากให้แฟนๆได้เห็นเรื่องงานไม่มีภาพคู่เป็นเหตุสำหรับคุณแม่คนเก่งเจนี่อัญชาติณป้อมเพชรที่มักมีข่าวเลิกเงียบกับสามีนิกกี้นนท์อัญชาติเพราะคนถามหาภาพคู่หวานๆที่ไม่เห็นสาวเจนี่โพสต์คู่กับสามีนานแล้วแถมวันครบรอบแต่งงานก็มีแต่ฝ่ายสามีที่ลงอวยพรชาวเน็ตเป็นห่วงเจนี่ผอมจนกระดูกโผล่ทักเหมือนคนป่วยแต่หน้าสวยเจนี่เคลียร์ชัดทำไมวันเกิดไร้เงาสามีตอบกลับดราม่าชาวเน็ตว่าผอมแต่งโป๊เจนี่โต้ปมคลั่งผอมเล่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเครียดหวงลูกหนักเอาลูกไปซ่อนและแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวเลิกสามีออกมาให้เธอต้องชี้แจงแต่เจนี่ก็ยืนยันว่าความเป็นครอบครัวยังดีอยู่แต่ไม่วายยังมีคนสงสัยในความสัมพันธ์ตลอดและตั้งคำถามว่าเลิกกับสามีหรือยังเพราะอย่างล่าสุดเจนี่ไปออกรายการคุยแหลกแดกดึก EP 0.29 ของมดดำคชภาก็ยังมีบางช่วงบางตอนเธอได้เผยถึงสาเหตุไม่ค่อยได้ลงรูปคู่สามีว่าเธอเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยลงโนล่าไม่ค่อยอะไรเรื่องส่วนตัวเยอะนักส่วนเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวบางครั้งคนชอบเอาไปตัดสินต่างๆนานาเป็นเหตุให้การลงไอจีของเธออยากให้แฟนๆได้เห็นเป็นเรื่องงานให้คนมองไปทางนั้นมากกว่าทั้งนี้มดดำได้ยิงคำถามว่าเธอเลิกกับสามีหรือยังซึ่งเจนี่ก็ได้หัวเราะพร้อมตอบแบบชัดเจนว่ายังแอปทักษออนตอบรับแล้วหนุ่มกันชัยมีเกณฑ์เสียเงินใส่ซองงานแต่ง1 ล้านแอปทักษออนตอบรับแล้วหนุ่มกันชัยมีเกณฑ์เสียเงินหลังประกาศจะใส่ซองงานแต่งให้1 ล้านกองเชียร์รัวกลองติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอร์แฟนนกุลแต่งเลยกลายเป็นประเด็นฮือฮาหลังพิธีกรหนุ่มกันชัยประกาศในทีเซอร์รายการ3 แซ่บทางช่อง3วันที่10 ธันวาคม 2566แบบชัดถ้อยชัดคำว่าแอปทักษออนแต่งงาน1 ล้านบาทที่จ่ายให้เลยงานนี้แฟนๆต่างก็แห่แชร์แห่โพสต์คลิปพร้อมทั้งเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแห่สนับสนุนแห่เชียร์แอปให้ได้คว้าเงินล้านจากหนุ่มกันชัยพ่อบุญทุ่มของแท้กันรัวๆอาทิโอกาสคว้าเงินล้านมาแล้วค่ะที่แอปมีพี่แอนเป็นพยานนะคะเตรียมเลยค่ะคุณหนุ่มต้องจ่ายแน่นอนพวกเราเชียร์เป็นล้านล้านคนคะนานากุลแอปที่หนุ่มมีเกณฑ์เสียเงิน1 ล้านบาทฟันธงงงที่หนุ่มได้จ่ายสมใจแน่นอนค่าล้านเปอร์เซ็นต์นานากุลมาด่วน1 ล้านอยู่ตรงหน้าแล้วที่หนุ่มคือกัปตันเรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นต้นโดยในรายการหลังจากที่หนุ่มกันชัยลั่นไปแบบนั้นก็ทำเอาแอปทักษออนถึงกับหัวเราะและเขินแรงมากพร้อมบอกว่าโอเคตอนนี้เรามีเป้าหมายละและยังได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการท่ามกลางคอมเมนต์ทั้งแซวทั้งเชียร์ให้รีบแต่งเทียบขอบคุณข้อมาทูจากโพลีพลัสขีดล่างยาดขีดล่างไฮกระหึ่มราชมังเจโจเปิดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่เมืองไทยในรอบ20 ปีเจโจเปิดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่เมืองไทยในรอบ20ปีเจโจคาร์นิวัลเวิลด์ทัวร์2023กระหึ่มราชมังผู้ชมกว่า 70,000 คน
จัดเต็มเอฟเฟกต์ประการตากับทีมคานิวาสุดประทับใจผ่านไปแล้วอย่างน่าประทับใจสมการรอคอยสำหรับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ของเจโจศิลปินชื่อดังที่ทุกคนรู้จักในนาม King of Mandopopกับเจโจคานิวาลเวิลด์ทัวร์2023เมื่อวันที่8และวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาณสนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งเรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในฐานะศิลปินแมนโดป๊อปคนแรกที่มาแสดงคอนเสิร์ตที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยได้เนรมิตสนามกีฬาชื่อดังของไทยให้เป็นเวทีแสดงคอนเสิร์ตในทีมคานิวาลแห่งดนตรีสุดประการตาในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครสร้างความประทับใจให้แฟนๆที่มาชมกันเต็มทุกพื้นที่ทั้งสองรอบกว่า 70,000 คนการกลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยหลังจากห่างหายไปถึง20ปีของเจโจสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากตั้งแต่เริ่มต้นการแสดงโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รวบรวมทั้งบทเพลงใหม่และท่าเต้นจากอัลบั้มช่วงล่าสุดเติมเต็มโปรแกรมการแสดงด้วยบทเพลงที่หลากหลายซึ่งออกแบบสร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจเพื่อทำให้บรรยากาศสนุกสนานตลอดทุกวินาทีและยังมีเพลย์ลิสต์เพลงที่ไม่ค่อยได้แสดงสดที่ไหนมาก่อนซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นอกจากนี้เจโจยังโชว์ความสามารถที่โดดเด่นด้านดนตรีที่หลากหลายทั้งเปียโนกีตาร์และกูเจิงตลอดจนลีลาการเต้นสุดเท่ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวยิ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจทำให้คานิวาลคอนเสิร์ตครั้งนี้สนุกสนานและประทับใจเป็นอย่างมากโปรแกรมการแสดงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ของเจโจนอกจากจะมีความหลากหลายทางดนตรีแล้วยังได้จัดเต็มนำเพลงดังใหม่ๆจากอัลบั้มล่าสุด Greatest Work of Art ซึ่งเปิดตัวไปในปี2022ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเพลง Red Face Life Rose เพลงสไตล์จีนที่เจโจพร้อมทีมแดนเซอร์นำเสนอการเต้นสไตล์โมเดิร์นที่ผสมผสานอย่างกลมกล่อมจากการตีความศิลปะดั้งเดิมของจีนอย่างร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนอกจากนี้เจโจยังได้แสดงศักยภาพการเต้นที่โดดเด่นผ่านเพลง Blue Fight ที่มาพร้อมลุคสปอร์ตในสไตล์คาวบอยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับโชว์นี้ซึ่งได้นำเอาท่วงท่าการเล่นบาสเกตบอลมาดัดแปลงเป็นท่าเต้นซึ่งสะกดสายตาทุกคู่ได้อยู่หมัดตลอดเส้นทางการเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานของเจโจไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเท่านั้นเขายังเป็นนักแต่งเพลงให้ศิลปินชื่อดังอีกมากมายซึ่งช่วงหนึ่งของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดบทเพลงเหล่านั้นผ่านการตีความของเจโจเองซึ่งได้สร้างสีสันใหม่ๆที่น่าเซอร์ไพรส์ให้บทเพลงที่โด่งดังเหล่านั้นและเหล่าแฟนคลับทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็นคอนเสิร์ตที่ผสานเพลงสุดคลาสสิกกับเพลงใหม่ได้อย่างลงตัวจัดเต็มด้วยวิชวลเอฟเฟกต์โปรดักชันสุดอลังการทำให้ผู้ชมกว่า 70,000 คนได้สัมผัสประสบการณ์ทั้งภาพและเสียงได้อย่างเต็มอิ่มสมกับเป็นคานิวาลทางดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปี